ดังนั้นสิริวัฒโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในวัดสังฆทานนี้รวมกับพระสงฆ์พระเถระนุเถระทุกๆรูปก็ได้ทำงานกันเต็มที่มอบหมายในกิจในหน้าที่ที่จะพึงกระทำโดยเน้นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติจะทำให้ในภาวะของความเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตก็สามารถจะละคลายนะละคลายในสิ่งที่เป็นยั่วกิเลสและสามารถจะเข้าใจในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงสามารถจะพ้นทุกข์ตามลำดับเท่าที่ความสามารถของแต่ละองค์แต่ละรูปได้แล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งในส่วนที่มีความเมตตาต่อพุทธบริษัททั้งหลายรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ทันกิจการไม่ว่าทุกเรื่องทั้งถ้าหากว่าใครสามารถจะรู้ขึ้นมาว่าในฐานะเดียวองค์กรวัดสังฆทานเนี่ยเรียกว่าแบกภาระหนักมากๆนะหยุดไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ว่าจะค่าน้ำไม่ว่าจะค่าไฟไม่ใช่ค่าบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่ว่าที่จะสร้างเสนาสนะใหม่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีการที่เตรียมพร้อมและรับมือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราท่านทั้งหลายนี่แหละไม่จะมาจากที่อื่นหรอกไม่ได้เป็นการอุตสาหกรรมไม่เป็นพาณิชยกรรมใดๆทั้งหมดแต่ว่าหลั่งไหลมาด้วยศรัทธาการประกาศทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นกฐินไม่ว่าเป็นผ้าป่าไม่ว่าจะเป็นทานนี่เป็นประจำเราก็พูดว่าท่านทั้งหลายต้องพยายามที่ทำบุญด้วยเรียกว่าให้ได้บุญนะเรียกว่าได้บุญนี้ก็คือโยนิโสมนสิการซึ่งอาตมาจะประจำนำเสนอโยนิโสมนสิการในวันนี้แหละโยนิโสมนสิการโดยแยบคายแล้วไม่เดือดร้อนในชีวิตของประจำวันนะไม่เดือดร้อนนะสามารถจะทำบุญไปได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสามารถจะละไอสิ่งที่เรียกว่าความตระหนี่นะความตระหนี่ความที่ เกี่ยวข้องด้วยการที่เป็นกิเลสหรืออาสวะออกจากจิตใจให้ได้ เพราะนั้นในคำอนุโมทนากฐินนะเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็คงจะได้ฟังพระสวดกาเลทัทันติสปัญญาวัฏันยูวีธรรมทรากาเลนทินังเนี่ยเป็นว่านะบุคคลที่เรียกว่านะมีศรัทธามีใจเลื่อมใสแล้วนะในพระอริยเจ้าทรงทละทานทำให้เป็นการทานเป็นการนิยมในการสมัยทักขิณาทานของท่านเหล่านั้นก็มีผลไพบูลย์และทำนองนี้นะเนื้อหาสาระเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความกิเลสความตระหนี่นั่นแหละดังนั้นที่เรามาสรุปไปเบื้องต้นหรืออารัมภบทให้ท่านทราบว่ากิจในภาระที่เราจะนำพาพระพุทธศาสนาในทำนองเดียวกันเราก็สามารถจะละกิเลสความเศร้าหมองแห่งจิตใจของเราเนี่ยให้เบาบางลงไปนะให้เบาบางลงไปวันนี้อาตมาภาพก็จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับใช้อุบายอันแยบคายเรียกว่าโยนิโสมนสิการคำจำกัดความในภาษาของพระว่ายัสสะภิกขเวธัมเมมนสิการูอนุปันโนวากามสโวติถึงแปลความว่ากามาสวะที่ยังไม่เกิดนะเอาแค่กามนี่เราก็ดูว่าเป็นกามภูมิเนี้ยก็กามนั่นแหละนะความใคร่ความจิตใจความยินดีความพอใจเหล่านี้เรียกว่ากามกามาวาทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกามาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญนี่เห็นไหมฮะถ้าไม่มีการกำจัดไม่การมีการวิธีที่จะกำจัดเหล่านี้นะไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญนะเรื่องนี้เป็นต้นทีนี้เพราะความเจริญเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโยนิโสมนสิการโดยแยบคายบริจาคสัก10 บาท
ท่านก็บอกแล้วว่าอาจจะเริ่มต้นโดยการที่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ท่านมีความเลื่อมใสขึ้นมาแต่ขณะในวินาทีนั้น นะขอน้ำอุ่นหน่อยนะโยพระขาวขอน้ำอุ่นหน่อยนะสงสัยอาหารเป็นพิษใส่เทปอุ่นๆหน่อยเพราะว่าน้ำเย็นๆเนี่ยน้ำมันก็ไม่เย็นนะแต่ว่าน้ำมันก็อันนี่เสลดนะไม่ใช่กิเลสเพราะว่าในเรื่องของการที่เราจะทำสิ่งที่เศร้าหมองเหล่านั้นที่เวลาอาสวะให้พยายามจะเบาบางไปเพราะเป็นเรื่องของกิเลสที่ว่าปุถุชนแปลว่าอะไรอ่ะปุถุชนแปลว่าหนาด้วยอะไรก็หนาด้วยนะกามราคะภวราคะวิภวราคะอะไรทำนองเนี้ยเป็นเรื่องของการที่จะเราสะสมสิ่งเหล่านี้ไปท่านกล่าวไปอุปมาว่าสิ่งที่ทำมาตลอดเวลาเนี่ยภพชาติไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้าสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยกเราขึ้นมาเป็นประเด็นที่จะแสดงธรรมพระองค์ก็อาจจะบอกเราว่าเธอที่มานั่งอยู่หน้าพระพักของพระองค์เนี่ยได้เคยเป็นอย่างนั้นมาเคยเป็นอย่างนี้มาในอดีตนะในปัจจุบันอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตก็จะเป็นอะไรไปในภพชาติต่อไปดังนี้เป็นต้นอาจจะพูดได้นะแต่ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่พระองค์จะได้ตรัสต่อเฉพาะพระพักตร์ทุกนะขออนุญาตแต่ถ้าไม่มาพระพักเราก็ไม่สามารถจะดูได้การพยากรณ์หรือว่าอ่านที่อาจารย์พระองค์ตรัสว่านี่นะในอดีตชาติเธอเป็นอย่างนี้นะในปัจจุบันชาติเนี่ยมาเป็นอย่างนี้นะและในอนาคตจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปท่านอาจจะอุปมาเหมือนกับว่าเราพายเรือในแหล่งน้ำนะที่กว้างๆอ่ะนะไม่ใช่พายเรือในโอ่งในอะไรในอ่างอะไรได้ตรงนี้โอ่งอ่างไอ้ตรงนี้มันเป็นภาชนะพูดกับเด็กๆได้แต่พูดกับใหญ่ไม่สมเหตุสมผลพายเรือในมหาสมุทรก็ไม่ได้นะพายเรือในทะเลก็ไม่ได้นะอ้าวพายเรือในอะไรอ่ะทะเลสาบเอางี้เดี๋ยวกันนะทะเลสาบมันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะเป็นขึ้นมาอาจจะกว้างใหญ่ไพศาลแต่คนพายเรือนั้นท่านอุปมาเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดนะเพราะว่าเรื่องหูยังดีอยู่แต่ตาบอดเพราะไม่รู้ทิศทางว่ามันจะวกวนไปยังไงทะเลรวมความเมาถ้าเราจะเห็นภาพว่าไอ้คนที่พายเรือในสถานที่ที่มันจำกัดมันอาจจะเป็นกว้างใหญ่เป็นทะเลแต่เป็นทะเลสาบนึกก็รู้สงสารนี่ก็เรามาการบุญคนก็ตับก็พายไปนะว่านั้นเดินหน้าไปเขาตั้งใจของบุคคลคนนั้นว่าจะข้ามฝั่งนี้ไปฝั่งหนึ่งนะทุกคนอ่ะจะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งหนึ่งแต่ก็เลาะเหมือนกับว่าพายเรือก็ไปชนน้นชนนี้ก็ล้อมันเลี้ยวไปตามโค้งตามโคดของธรรมชาติมันอ่ะมันไม่ออกมันข้ามไม่ได้เพราะมันอยู่ในกรอบไม่รู้ไม่เห็นพายไปมันจะนานแสนจะนานอยู่ในชีวิตของคนนั้นก็เรียกว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็จบไปครับถ้าหากว่าเกิดมาอีกก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างนั้นเว้นไว้แต่จะมีคนมาบอกว่าลุงนี่นะมันดูสักกี่รอบแล้วลุงพายเรือมาในวันนี้เราจะบอกลุงบอกว่าลุงก็พายเรือมาในจุดนี้ไม่ไรสักกี่รอบแล้วเหรอเราไม่รู้คือคนตาบอดก็ไม่รู้นะ
ก็บอกว่ารู้ก็มาพ้นวนอยู่ตรงนี้แล้วเพราะนั้นการวนมาวนไปอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการจะไม่ออกจากวัฏฏะโดยวิธีการที่เราบกพร่องในโยนิโสมนสิการที่กำลังจะพูดเราไม่ฉลาดในโยนิโสมนสิการ แต่จะถ้าถามว่าในเรื่องของการชีวิตของเราที่ได้ดกเกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาเราเลวร้ายอย่างที่ว่านี้หรือเปล่า เราก็ยังเป็นอยู่ในดับชนชั้นหลายๆชนชั้นชนชั้นกรรมาชีพชนชั้นที่เรียกว่าพอจะมีเงินมีทองชนชั้นเศรษฐกิจชนชั้นของคนในสังคมชนชั้นอะไรนะยศถาบรรดาศักดิ์เราก็มี แต่ที่เรียกว่าความที่มันจะต้องวนเวียนอยู่นี้คือไม่ออกไประบบของการที่เกิดแก่เจ็บและตายเป็นความจริงเป็นความสัจธรรมว่ามันจะต้องมีเกิดมีแก่เจ็บและตายแม้แต่นางสาวิสาขาอุบาสิกาได้คุณสมบัติเริ่มต้นจากการที่มี พระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นโสดาบันแต่ถึงกระนั้นเมื่อต้องเสียสิ่งที่ตนเองปรารถนาสิ่งที่ตนเองรักหวงก็จะต้องร้องห่มร้องไห้พระอานนท์เริ่มจากการที่เป็นพระโสดาบันเมื่อพระสัมมาทัตเจ้าทรงปรินิพพานก็ร้องไห้ความร้องไห้ของแต่ละคนนั้นไม่ใช่เขากลั่นแกล้งขึ้นนะแต่มันบีบคั้นในจิตใจที่ให้น้ำตาไหลออกมา ความเศร้าตรงนั้นน่ะสุดๆเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาทีเดียวเห็นไหมมันความทุกข์เพราะนั้นไม่ได้แกล้งแต่เพราะเหตุที่มันมีภาวะที่มันเป็นสภาพอย่างนั้นท่านทั้งหลายอาจจะนอนกอดทรัพย์สินเงินทองไว้มากมายก่ายกองแต่ก็มีแต่ความทุกข์กับทุกข์มีความวิตกกังวลก็ได้ หรืออาจจะบางคนก็บอกว่าจะไม่มีอะไรจะนอนกอกนอนกอดฉันสบายสบายเบิดเบิดแต่ก็เป็นความทุกข์อย่างอื่นก็มีนี่คืออะไรก็คือว่าอะไรเนี่ยพออื่นนะมาเยอะดีไม่ดีเสียงไม่ดี ก็นี่คือสิ่งที่ เราก็จะมาพูดว่าแต่ที่เราจะทำยังไงอ่ะก็ทำว่าโยนิโสมนสิการการตัดกระแสที่ค่อยทีละเล็กละน้อยนะตัดกระแสทีละเล็กละน้อยของอะไรของอาสวะ ความเศร้าหมองของจิตใจของเราเนี้ยพอตัดกันแล้วก็ตัดกันไปในขณะจิตอยู่นะในขณะจิตอยู่ โยนิโสมนสิการทำยังไงเขาเรียกตั้งอุบายในความในใจไว้ดูอุบายอันแยบคายในกรณีนั้นๆหรือในจิตนั้นๆเราท่านทั้งหลายก็อาจจะพูดคล่องปากคล่องคำเช่นว่าเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่มีนะมีบทหนึ่งที่ว่าอะไรนะจิระปรินิพุตตัมปิตังภควันตังทรณังคตา ธรรมัญจะสังคัญจะอะไรเนี่ยทีเดียกว่าเป็นเริ่มต้นนั้นนะแล้วก็ลงท้ายด้วยอัปเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะอันตะกิริยายะปัญญาเยถาติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้อย่างนี้วันนี้คือคำที่ตั้งปณิธานว่าเหมือนกับเราตาบอดแล้วเราก็จะพายเรือ แต่การพายเรือในแหล่งน้ำที่ใหญ่โตนั่นเรียกว่าทะเลสาบตรงนั้นเราก็ไม่มีทิศทางที่จะออกไปจากวัฏฏะสงสารได้เราก็จงมาโชว์นิโสมนสิการโดยแยบคายตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนทรงบอกท่านส่วนทั้งฝ่ายทั้งพระนี่ว่า อาคัตสมาอนาคาดิยังปปิจาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยเดียวนั้นคือปลีกตัวออกมาในภาวะของการที่จะไม่อยู่ใกล้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นในเรื่องเรื่องกามในเรื่องดีความบริโภคแบบอะไรต่ออะไรไอ้สิ่งหลายอย่างแบบผู้ครองเรือน
แต่พระพุทธองค์ว่าตัดออกแล้วแต่ยังมีส่วนพัวพันอยู่ในการที่ข้องแวะโดยไม่ทำอุบายอันแยบขายเหมือนกับประหนึ่งว่ายังเปียกยังแฉะอยู่บุคคลบุรุษผู้จะต้องการไฟเอาไม้มาสีไฟให้มันเป็นไฟขึ้นมาได้ ไม้เหล่านั้นน่ะถึงแม้ว่าไม่แช่อยู่ในน้ําเอาออกมาจากน้ํามาวางอยู่บนบกแต่ไม้นั้นยังสดยังเปียกยังแฉะอยู่บุรุษต้องการไฟก็สีไฟได้ด้วยความลําบากดีไม่ดีก็คือไม่ติดเลยดังนั้นจะต้องมาอบมารมมาตากมาย่างมาทําให้แห้งเขาเรียกว่าอบและรมเนี่ยเข้าคงเข้าคอร์สมีการอบรมบ่มนิสัยเราใช้คําพูดอย่างนี้ใช่ไหม เพราะอบรมบ่มนิสัยเพราะให้มันเหือดมันแห้งมันจางมันยางไอ้พวกเหล่านี้มันแห้งไปแล้วเราก็สามารถจะเอาใช้ความเพียรมาบดมาถูกันไปดูมาก็เกิดเป็นไฟที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาที่เราจะพึงปรารถนาเกิดขึ้นมาได้นี่ก็คือสิ่งเหล่านี้ต้องมาเป็นตัวช่วยเนี่ยเรียนดีที่พูดมานี้ก็คืออุปมาให้ท่านเห็นว่าไอ้สิ่งที่คําว่าโยนิโสมนสิการ เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่สามารถจะมีประกายแห่งปัญญาขึ้นมาพระอาทิตย์กว่าจะขึ้นมาจากขอบฟ้าหรือจักรวาลนั้นก็จะทอแสงเงินแสงทองขึ้นมาให้เห็นประกายก่อนว่าวันนี้รุ่งเช้าขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวสักครู่สักพักก็พระการว่าจะเปิดพระอาทิตย์ขึ้นมาเต็มดวงส่องแสงสว่างไปให้เจิดจ้าไปทุกคนทุกแห่งได้ชั้นใด โยนิโสมนสิการเมื่อจะมีปัญญาขึ้นมาที่สามารถจะให้เราเห็นประจักษ์ชัดในเรื่องธรรมะต่างๆก็ต้องมีโยนิโสเป็นตัวต้นถ้าหากโยนิโสนี้ไม่มีหรือวิธีการที่เราจะทําอุบายอันแยบขายนี้ไม่เป็นไม่รู้ไม่มีวิธีการเหล่านี้ก็เปล่าประโยชน์เลยเราเปล่าประโยชน์เลยดังนั้นโยนิโสมนสิการทําตรงนี้จะพึงเกิดขึ้นได้เพราะท่านบอกว่าปุถุชนไม่ได้สดับ ไม่เข้ากลายบัณฑิตนะไม่ได้ทําตามคําสั่งสอนของบัณฑิตผู้มีความรู้ความเข้าใจนะไม่มีอบรมไม่มีสั่งสอนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เชื่อตามที่บัณฑิตที่จะให้ความรู้ความเข้าใจโยนิโสมนสิการไม่เกิดป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงจะปัญญาที่จะเกิดเล่าเพราะนั้นถ้าโยนิโสไม่มีปัญญาที่จะเรียกว่าแจ้งตรัส สว่างสวัยนั้นจะไม่มีเพราะนั้นโยนิโสมนสิการเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งทีนี้ถามว่าเมื่อโยนิโสมนสิการสำคัญอย่างยิ่งถามว่ามันมีสักกี่บทกี่ตอนละโยนิโสมนสิการ ในที่นี้ก็เตรียมการไว้บอกว่าโยนิโสมนสิการสามารถจะทำลายล้างอาสวะที่จะเกิดมีเรียกว่ามีความเห็นผ่านมาทางตาได้นะ โยนิโสมนสิการสามารถจะกําจัดอาสวะที่จะพึงมีด้วยการที่สังวรระหว่างไว้ทางหนึ่งโยนิโสมนสิการสามารถจะสละสกัดต้นทางแห่งอาสวะที่จะพึงมีได้ด้วยการจะต้องใช้สอยปัจจัยต่างๆทางหนึ่งโยนิโสมนสิการอาจจะตัดตอนที่การจะอาสวะประเภทที่เรียกว่าความอดกลั้นความอดทนประการหนึ่ง โยนิโสมนสิการอาจจะเป็นเรื่องของตัดตอนการกำลังที่พึงจะได้เพราะการเว้นรอบโยนิโสจะเป็นบรรเทาโยนิโสมนสิการอาจจะพึงตัดตอนที่ไม่ให้มันกำเริบเถื่อนสานต่อไปได้ด้วยการที่มีการ อบรมอย่างที่ว่านี้อบรมนะดังนั้นเราจะกลับมาดูที่ว่าอาสวะบางอย่างที่จะผ่านขึ้นมาโดยการเห็นนะการเห็นเนี่ยเราจะมาเป็นการเกิดกิเลสเมื่อคราวก่อนที่บอกว่าอย่ายกตัวอย่างว่าสุภาพสตรีก็ย่อมจะเรื่องอาภรณ์เสื้อผ้าการแต่งๆนี่นางเนี่ยไปเผารัดก็เคยยกมาพูดตรงนี้แต่วันนี้ไม่ต้องพูดว่าเอากันแค่ว่าโยนิโสมนสิการในธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นบุรุษไม่เป็นสตรีเมื่อเราเห็นรูปรูปารมณ์ที่ปรากฏในสายตาในคลองจักษุเกิดขึ้นว่า
ถามว่าถ้าเราไม่โยนิโสมนสิการในขณะนั้นทันทีเลยเชื่อมต่อระหว่างสามสิ่งสามอย่างหนึ่งที่เรามีตาจักษุที่มีคนตาดีนะสองรูปารมณ์ที่อยู่ในคลองที่สามารถเราเห็นได้นะสามคือผัสสะเกิดขึ้นนะในสามอย่างนั้นถามว่าเห็นคนเป็นคนไหม ผู้นั้นมันติดตลกนิดหน่อยก็เห็นคนเป็นคนแล้วไม่เห็นคนเป็นคนหรือจะเห็นคนเป็นอะไรนี่อย่างนี้เป็นต้นเห็นคนก็ต้องเป็นคนนะทีนี้มันไม่ถึงอย่างนั้นแล้วเอาเห็นเป็นผู้หญิงเห็นเป็นผู้ชายเห็นเป็นคนแก่เห็นเป็นคนหนุ่มเห็นเป็นอะไรสารพัดเรื่องมาเห็นเสร็จเลยท่านบอกว่าการที่มีการโยงใยนึกในส่วนอื่นที่จะเห็นเป็นอย่างนั้นโดยที่ลืมนึกไปเลยตัดตอนว่าไอ้โยนิโสมนสิการนั้นเราไม่ควรเพราะการขยายการเห็นโดยที่เราสร้างภาพตรงนั้นให้เก
งผ่านประตูเข้ามาเนี่ยเข้ามาในเมืองกายนครแล้วนะท่านเลยยกอุปมาให้เห็นว่าคนที่เฝ้าระแวดระวังตูที่ประตูนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับนายทวารประตู4ประตูแล้วกันทางเหนือทางใต้ทางออกทางตกเมื่อนายทวารไม่ทําหน้าที่ปล่อยให้โจรหรือไอ้คนที่ไม่ดีเข้ามาในเมืองกายนครก็เข้ามาถึงหัวใจเข้ามาถึงที่จะต้องพิจารณาอย่างนั้นว่าแหมฉันไปพบคนคนนั้นคนหนึ่งนะแหมรู้สึกจะปิ๊งเลยนะหน้าตาบุคลิกท่าทางเอาเรื่องเอาราวเลยอย่างโน้นอย่างนี้แล้วมาพูดจาอย่างโน้นอย่างนี้ตบแรงขึ้นมาบ่อยรวมความแล้วคืนนั้นคือเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นเข้าบ้านเธอโดยที่เธอไม่ป้องกันด้วยประการใดๆเพราะฉะนั้นเขาจะมาลักมาขโมยมาทำอะไรเธอได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะคนแก่ไม่ว่าจะคนหนุ่มอะไรทำนองนี้หมดเลยปล่อยทั้งหมดเลยเรียกว่าไม่โยไม่จัดการตัดตอนไว้ตอนทีแรกเลยพระพุทธเจ้ากว่านี่ลือคือประตูคือทวารที่เข้ามาทางตาไม่ต้องกล่าวถึงทางหูล่ะก็เหมือนกันทางจมูกนะเหมือนกันทางลิ้นก็เหมือนกันทางกายก็เหมือนกันรวมทางใจทุกเรื่องเรียกว่าไม่ระแวดระวังปล่อยให้ทางนายทวารทั้งสี่นะประตูเหนือประตูใต้ตัวออกตกเรียกว่าปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วเกิดทำอะไรต้องมีอะไรในกายนครนั้นได้หมดเลยนะเป็นการได้หมดเลยนั่นก็คือไม่ระมัดระวังไม่โยนิโสแค่ประตูใดประตูหนึ่งท่านต้นท่านนั่นเองนะนี่เขาเรียกว่าไม่สำรวมไม่ตั้งโยนิโสไว้ตั้งแต่ทีแรกดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่จะไปปฏิบัติธรรมไปเข้าคอร์สไปทำอะไรตรงไหนมันจะต้องเรื่องต้องตัดตอนไว้ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่คือหมายความว่าต้องจำเป็นโดยคำว่าโยนิโสท่านบอกว่ามันเป็นการที่ตั้งไว้โดยอุบายอันแยบคายมีความแม้จะมีความจำเป็นที่จะเห็นคนคนนั้นเพราะมีตาก็ต้องเห็นคนคนคนนั้นเห็นพระมาทัศนานุตริยะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นที่เป็นของที่ประเสริฐเห็นอื่นๆก็เดียวกันที่ยังกุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นน่ะนะก็นั่นไปอยู่ที่ว่าอยู่ตัวไหนก็อยู่ที่โยนิโสนี่เองอ่ะนะเห็นมาคนเดินมาแล้วไอ้คนนั้นมาอะไรถือดอกบงดอกบัวมาแล้วมาทำบุญมาโอ้อนุโมทนาสาธุคงจะไปบูชาพระสถูปที่นั่นพระเจดีย์ที่นั่นเห็นไหมก็เป็นโยนิโสในทางที่ถูกไปแหละทำให้เกิดบุญกุศลได้ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ตาก็มีประโยชน์มนสิการใจก็มีประโยชน์ทั้งนั้นว่าแต่ว่าตรงนี้ดอกออกว่าประเด็นว่าเราใช้คำว่าโยนิโสมนสิการอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอควรระวังนะภิกษุทั้งหลายเพราะนั้นในเรื่องถ้าหากว่าคนที่เคยบวชมาแล้วทำไมบวชนะว่าโยมลงโยมเล็กก็คงจะเข้าใจปฏิสังฆาโยนิโสจีวรังก็โยนิโสนั่นแหละนะแต่ว่าเราลืมไปเราลืมนะว่าไปสังฆาโยนิโสปินตปาตังนั่นแหละจานวางเป็นแถวนะแล้วปฏิสังขาโยบ้างหรือเปล่าไม่จะมาพูดกันแน่กันแหนกันมาแหมกินข้าวแต่ละทีนะโอ้ลำบากลำบากถึงขนาดนี้เลย
เนี่ยท่านมาบอกลูกหลานไม่ต้องบวชนะนะแม่ไปสังถือศีลที่วัดแล้วอะไรก็ไม่รู้ปฏิสังขาโยปฏิสังขาโยโยไม่โยไม่รู้ก็หมดกะละมังทุกวันแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางคนบางท่านก็บอกว่ากินไม่ลงนะกินไม่ลงฝ่ายจะว่าจะกินแต่สักคำได้โอ้โหพระอาจารย์แกก็ว่านี่นี่คือส่วนของที่ว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นกายใจอาสวะที่จะพึงละได้เพราะสังวรสังวรก็คือสติสังวรนะสติสติสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรอินทรีย์สังวรนะและญาณสังวรนี่ทั้งสังวรก็คือสังวรคือแบบว่าห้ามเอาไว้แตะเบรกเอาไว้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นการสังวรระวังทุกๆเรื่องถามว่าถามใจตัวเองว่าขณะที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นหรือลิ้มลิ้นรสกายสัมผัสตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในขณะจิตแต่ละครั้งแต่ละวันที่เรามาอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีสติมันก็เหมือนกับว่าบอกแล้วบอกให้โจรหรือคนที่ไม่หวังดีต่อการที่ได้ทำให้เราที่จิตเราเศร้าหมองทะเลาะทะลวงเข้าไปในนครกายนครอีกแล้วจิตนครเจ้าพระยาหรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ครองกายนครก็แปรเปื้อนไปเลยเนี่ยว่าเข้าไปรอบลงพระชนถึงพระตำหนักเลยตำนองเนี้ยเพราะล่ะเพราะเราขาดการที่โยนิโสจนเดี๋ยวเบื้องต้นดังนั้นในการที่เข้าไปให้ดีมีการสังวรว่าไอ้คนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าเข้าไปแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่นะนี่คือการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะตัดไฟต้นลมไว้ก่อนที่เราจะทำผีผลามให้เขาได้เข้าไปนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือโยนิโสมนสิการไว้โดยอุบายที่แยบคายนะเนี่ยนะต่อไปก็คือว่าเป็นการที่จะโยนิโสเนี่ยก็เป็นปราณพิจารณามุมหนึ่งคือดูเห็นโทษนะเป็นผลโทษเรียกว่ามีคุณมันก็มีอยู่นะฮะที่มันเกิดการที่จะให้อะไรตอบแม้อะไรกับเรานั้นก็เนื่องเป็นคุณแต่ในคุณนั้นมันก็ไม่มั่นคงหรอกนะมันชั่วระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้นคุณเราก็จัดให้เป็นประโยชน์เฉพาะกิจจบไปเรื่องเฉพาะกิจนั้นแต่ต่อไปเราก็ต้องเห็นว่ามันมีโทษมานะเพราะนั้นเมื่อเป็นเฉพาะกิจเราทำให้เขาเรียกว่าคุณเกิดมีเฉพาะกิจแล้วต่อแต่นั้นไปก็ต้องมีโทษแล้วต่อแต่นั้นไปเราก็ต้องสิ่งสละอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ไว้นี่เราก็ต้องใช้อุบายในอุบายอย่างนี้ในการที่จะเรียกว่ามีการสังวรถึงจะมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นนะหมายว่าโยนิโสมนสิการโดยอุบายอันแยบคายพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสคำว่าชี้โทษเนี่ยอาทีนวะแต่ว่าชี้โทษนะคือชี้โทษว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ถ้าเธอปล่อยโอกาสให้สิ่งเหล่านี้อกุศลเป็นสิ่งเหล่านี้อกุศลผ่านประตูไปเธอไม่สกัดกั้นเป็นเบื้องต้นที่แล้วใจสิ่งเหล่านั้นนะเธอจะเกิดผลขึ้นมาคือหมายความอกุศลจะต้องย่ำยีเธอให้เกิดความเดือดร้อนในชาตินี้ก็มีในชาติที่ในภพต่อไปว่าเธอตายจากชาตินี้และทันทีทันใดก็มีหรือยังไม่ให้ผลในชาติที่เธอตายไปแล้วในชาติอื่นจะตามมาล่างผลาญเธอก็มีพระพุทธเจ้าตัดไม่ให้ชี้โทษต่อภิกษุผู้ที่ไม่มีพิจารณาโดยแยบคายนี้ว่าเธอเลือกเอานะมีอยู่สองทางเธอภิกษุทั้งหลายนี่หมายถึงพระองค์กัดกับพระภิกษุที่เรียกว่าเห็นโทษอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะพระอริยบุคคลเบื้องต้นเช่นพระโสดาบันเป็นต้นเธอควรจะตัดสินใจว่าเธอจะเลือกทางไหนว่าหนึ่งถ้าหากว่าเธอเคี้ยวกินหรือบริโภคของที่เธอไม่ได้พิจารณาในทันทีที่เธอจะสิ้นชีวิตตรงนี้เธอก็จะตกนรกหมกไหม้ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสนะอย่างแสนสาหัสในภพชาติที่เธอต้องไปเปิดปฏิสนธิแล้วถ้าหากว่าโทษนั้น
ไม่ได้ไปตกในนรกนั้นแต่ว่าถึงแม้ว่าจําเป็นจะต้องเธอทั้งบริโภคแต่การบริโภคตรงนั้นน่ะปรากฏว่าสิ่งที่บริโภคมันร้อนมันเผ็ดมันแหลมมันคมสามารถจะบอกเคี้ยวไปดีไม่ดีมันก็ลิ้นเธอจะต้องขาดฟันเธอจะต้องหลุดอะไรในลําคอเธอจะต้องไหม้แต่ไม่มีโทษในอนาคตเธอเลือกเอาทางไหนเรื่องอื่นไม่เอานะ มันอยู่สองทางเลือกเรื่องมีสองทางเลือกเท่านั้นภิกษุเหล่านั้นยังบอกว่าเอาที่มันกัดกันไปแล้วลิ้นขาดเป็นเฉพาะนี้ได้ดีกว่าหางฟันหักหรือคอมันไหม้ไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นในสูตรเนี่ยพระองค์ก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เธอตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของการที่จะให้โทษทันทีเดียวไหนแม้เธอจะตายในภพทางนั้นทันทีแต่เกิดในภพใหม่เธอก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว แต่ส่วนที่เธอไม่ได้พิจารณานั้นเล่าเธอไม่เห็นไม่ทำโยนิโสมนสิการนั้นเล่าสิ่งเหล่านี้จะพัวพันต่อเนื่องเธอไปทุกๆภพทุกชาติที่เธอจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้นั่นชี้โทษขนาดนั้นเห็นไหมฮะพอนั่งฟังดูแล้วโอ้โหมันน่ากลัวที่ขนาดไหนแต่เราท่านทั้งหลายเราที่เป็นบุตุชนธรรมดานี้เราลืมไปหมดแล้ว จำไม่ได้นะหรือไม่รู้จักจำไม่รู้หลักลาบไม่รู้จักจำลืมจำไม่ได้นั่นเองนะเพราะว่ามันลืมโมหะมันปิดมันบังเนาะเป็นอย่างนี้ต่อไปอาสวะสิ่งเหล่านี้มันการขาดโยนิโสมนสิการนี่แหละไม่ได้เป็นเรื่องอื่นวันนี้พูดอย่างเดียวว่าขาดโยนิโสมนสิการในการที่ถือเอาในสิ่งที่นิมิต การถือเอานิมิตการถืออนิมิตในอนุพยัญชนะบางครั้งบางคราวเนี่ยคนเราแท้หากว่าเนี่ยพบไม่เห็นในสิ่งอะไรเข้ามาการเอาในวัตถุแล้วกันนะมาเห็นมาพิจารณาตอนแรกก็ดูรูปความสวยงามของมันตีตัวที่เรียกในภาพใหญ่ภาพรวมดูและสวยเลยโทรทัศน์รุ่นนี้ดูและสวยเลยโทรที่บ้านเราก็มีนะ แต่มารุ่นใหม่นี่รู้สึกว่าจะสวยนะดูแล้วโฉมวางครับในห้องรับแขกแม้มันเข้าท่ามุมนั้นพอดีพ่อสร้างแม่สร้างไว้หรือใครก็แล้วแต่เราช่วยกันสร้างในบ้านของเรามันน่าจะมีโทรทัศน์สักเครื่องหนึ่งนะรู้สึกโทรทัศน์รุ่นนี้โมเดิร์นนี้เข้าท่าเนี่ยเห็นไหมฮะความภาพรวมคือภาพรวมก่อน แต่พอสักครู่สักพักหนึ่งก็มีคนมาชี้แจงว่าโทรทัศน์รุ่นนี้นอกเหนือจากที่รุ่นของคุณในย่อนั้นเรื่อยๆแล้วตาอธิบายความมาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นพิเศษในโทรทัศน์รุ่นนี้นั้นมันมีอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรู้ว่าไอ้โทรทัศน์ที่มันใส่อะไรต้องมีอะไรเข้าไปหรอกแต่เราสร้างด้วยอะไรรู้ไหม สร้างด้วยจินตนาการสร้างด้วยการปรุงแต่งคือไอ้ตัวสังขารเนี่ยจินตนาการเลยในที่สุดทำไงก็ต้องตัดสินใจจ่ายเงินรูดบัตรทันทีเนี่ยเห็นไหมฮะจบทันทีเลยเนี่ยฮะนี่พระพุทธเจ้ารู้ทันทีเลยว่าสิ่งเหล่านี้เพราะเธอปรุงแต่งในเรื่องที่ ไอการคำโฆษณาก็ตามหรือแม้แต่ปรุงแต่งในจิตของเธอเธอยืนอยู่คนเดียวไม่มีเซแมนอะไรไม่มีใครได้รับส่งได้เซมาขายให้เธอแต่เธอเนี่ยปรุงแต่งด้วยรูปที่เธอเห็นว่ามันชอบใจแล้วเธอปรุงแต่งเอาเองนี่ก็คือขยายผลในกิเลสขยายผลในอาสวะของเธอให้มันมีติดยึดไปไหนไม่ได้เลย ดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงเห็นว่าเมื่อโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นได้เดือดร้อนทันทีเดือดร้อนในชาตินี้ในภพนี้แล้วก็เดือดร้อนในภพต่อไปได้ด้วยเรื่องต่อไปในเรื่องของการที่อาสวะที่จะพึงละได้นะด้วยการเว้น การเว้นหรือว่าอโคจรท่านเคยเห็นไหมว่าด้วยคำว่าอโคจรว่าบางสิ่งบางแห่งไม่น่าจะไปออกไปทานข้าวที่หน้าวัดสังฆทานนี่คนรู้ว่าอาหารจานเด็ดจานดีก็มีอยู่
อย่าได้เลยเถิดเข้าไปตรงนั้นเลยรู้สึกจะมีเสียงดนตรงดนตรีโครมตรงนั้นโครมตรงนี้อย่าไปเลยแต่ไม่ได้วันนี้พอดีเพื่อนเขาออกรถใหม่ป้ายแดงมาต้องไปกินข้าวที่มันเหมาะสมโน่นไปฉิบเลยนะอ่างโน่นอ่างนี่ก็ต้องไปฉลองกันที่นครปฐมไปที่พัทยาสิ่งเหล่านี้เห็นไหม โคจรสิ่งที่ท่านไม่ควรไปแต่เพราะสิ่งที่จูงใจหลายรูปแบบท่านก็ต้องไปกับเขาเรื่องนี้อาตมาจะยกมาเรื่องว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรไปเข้าไปคุกคีมากล่ะมีพระรูปหนึ่งท่านก็ไปบิณฑบาตเป็นประจำเลยนะและบิณฑบาตสมัยก่อนเนี่ย พอไปถึงครับเขาก็รับบาตรมาแล้ววางว่ารอสักครู่พระคุณเจ้าเดี๋ยวตรงนี้ทําเสร็จเดี๋ยวก็เอาอาหารใส่บาตรทั้งกองทั้งแกงทั้งของทุกอย่างประเคนให้ถวายไปได้กลับวัดได้เลยบ้านเดียวเป็นว่าอิ่มนําสําราญสิ่งเหล่านี้พระรูปที่ว่าในครั้งพุทธกาลนี่ได้ทำเป็นประจําแต่ตระกูลที่มีศรัทธานิมนต์ท่านไปนั้นเขาเป็นแหละ เขาเป็นช่างเจียรไนเพชรพลอยหาพิเศษลำไพ่โดยการเมียค้าขายเนื้อย่างหรือลาบสดๆเนื้อย่างหรือลาบเราคือว่าย่างเนื้อสุกๆกันแหละแต่ปรากฏว่าเอามาหั่นเป็นเลือดอะไรต่ออะไรเนี่ยย่างตรงนั้นย่างเขา ในบ้านนั้นในบ้านของคนที่ทําอาหารที่ย่างสดๆนั้นน่ะคือผู้ชายเป็นตั้งเกรียนในเนี่ยก็มาช่วยภรรยาก็ปรากฏมือก็เปื้อนเลือดที่หยิบเนื้อมาที่ก้อนเป็นสดๆนี่มาหั่นเถิดเลือดในบ้านนั้นก็เลี้ยงนกกระเรียนไว้หนึ่งตัวนกกระเรียนพอเศษเนื้อทิ้นเล็กๆก็ปรากฏว่า ช่างที่เฉือนเนื้อหั่นเนื้อก็โยนปึ้งเข้าไปมันก็นกกระเรียนก็มากินแล้วอ้วนพีนกกระเรียนเป็นแพ้เข้าไปบังเอิญขณะที่เขากําลังทํางานอยู่นั้นน่ะภรรยาก็นั่งอยู่แต่ช่วยเรื่องการทำน้ําจุ่มน้ําจิ้มอะไรต่ออะไรทำนองเนี้ยนี่อาตมาพูดเองนะเนี่ยในพระสูตรไม่มีหรอกอาตมาจะพูดให้โยมได้เพลินไปนั้นน่ะทําน้ําจุ่มน้ําจิ้มมาสามีก็จันเนื้อมา พอราชบัณฑิตมาจากบักในวังเอาเพชรมาให้ช่างคนนี้ที่มีความชํานาญเจียรไนพอมาถึงปั๊บก็จับมือก็เปื้อนเลือดจับปั๊บเลยไอ้เพชรเนี่ยจับเพชรยังไม่ได้เจียรไนนะจับเพชรปั๊บมาวางปุ๊บตรงนี้เลยไอ้นกกระเรียนมันรอคอยว่าเบี่ยงเนื้อมันกินตั้งนานแล้วมันหิวมันเลยปั๊บไปทางนี้ทําเพลินมากิน เข้าไปทางไอ้เพชรทางทั้งที่เปื้อนเลือดมันนึกว่าเป็นเนื้อใช่ไหมมันก็คลื่นเข้าไปภิกษุที่นั่งรอว่าแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยเอาข้าวใส่บาตรนั่งเห็นอยู่กับตาลูกตาว่าไอ้นกกระเรียนได้กินเพชรเข้าไปแล้วพอไอ้บุรุษนั้นทําไปทํามาสักครู่แล้วพักพอหลุมนึงได้ว่าก็เห็นใบหาดูว่าไอ้ที่ เพชรที่เขาเอาให้เจียรไนในวังก็หายไปไหนเอาหารก็ถามเมียถามภรรยาบอกไม่ดูดิก็เลยเธอวางไว้ตรงไหนก็ฉันวางไว้ตรงนี้นะวางตรงนี้แล้วไปไหนมันหายไปแล้วว่าไปหายแล้วนะท่านเห็นไหมครับบอกไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เห็นเหมือนกันนะถือว่าไม่เห็นในตรงนี้นะพระก็ตอบว่าไม่เห็นตรงนี้แต่ถ้าเห็นว่าเห็นว่าไอ้นกกระเรียนมากินก็พระไม่พูด พอนะทีนี้พระไม่บอกว่าก็ไม่เห็นนะคือไม่เห็นในตรงนี้เราก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยไปไหนถ้าเราไปไหมไม่ได้เอาเอ๊ะเขาอยู่กันนะนี่หนึ่งคนภรรยาผมสองท่านไอ้นุกนกอันนี้กับผมปรากฏว่าอย่าลืมว่าเพชรในวังนะเนี่ยวันนี้ต้องตายเกลี้ยงเลยนะราชบุรุษมาเนี่ยจะทําไงอ่ะทําไปทํามาเมียตัวเองต้องดีกว่าพระ ใช่ไหมหรือว่าไงเมียตัวเองคงดีกว่าพระนะแต่แล้วก็คงจะเป็นพระนี่แหละดังนั้นท่านผมว่ายังไงก็แล้วแต่ผม
ขออภัยด้วยนาที่จะต้องทํากับท่านเดี๋ยวนี้ท่านบอกมาเลยถ้าผมลั่นวาจาเป็นหนึ่งสองสามท่านไม่บอกผมจะต้องทําให้ท่านบอกก็เลยครับพระก็ถึงว่ายังไงก็ไม่บอกเดี๋ยวก็มันโกรธขึ้นมาดีวันนี้ก็ต้องฆ่านกกระเรียนเราบาปเอาเชือกมาเลยมาถึงขันในชนักที่บอกให้พยายามจะให้มันบีบเนี่ยบอกบอก เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าก็ว่ายังยืนหยัดในใจว่าตายเป็นตายนะแต่ไม่ได้พูดออกมาแล้วก็ไม่บอกอยู่นั้นน่ะในขณะที่คนเฉือนเนื้อเนี่ยก็ไปยังทำทำให้พระจะได้บอกนะไอ้นกกระเรียนมันก็หิวดิมันเข้ามาผัวพันเจ้าของมันคุ้นเคยมาใกล้ๆตัวก็เนี่ยอะไร บุรุษนั้นก็เตะโครมเข้าไปก็เตะโครมก็มาอีกมาอีกผมนึกมามันอยากจะกินเนื้อเนี่ยนะก็เลยกระทืบแรงๆเนี่ยเขาบอกว่ากระทืบน้องแดงนักนกกระเรียนก็ดิ้นเดาชักตายไปเออตายนะนกกระเรียนตายพอนกกระเรียนตายเสร็จเรียบร้อยพระก็ถูกชนักขันหัวไว้นะอย่างแรงขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมารู้นกกระเรียนว่าบอกโยม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 มาเอาอาตมาออกนะเดี๋ยวอาตมาพวกบอกพูดเอง ทางเนื้อก็เลยมาเอาออกพอเอาออกว่าไงว่าไงว่าจะว่าไงท่านว่าท่านรับปากไหมว่าท่านเอาไปบอกตอนนี้นกกระเรียนตายแล้วอาตมาบอกให้โยมรู้ว่านกกระเรียนเนี่ยมันกินเข้าไปทางเพชรมันกินที่เพชรเนี่ยนะมันนึกว่าก้อนเนื้อนะเข้าไปอยู่ในนกกระเรียนนะนะ เขาก็ใช้มีดเฉือนคมผ่าทองนกกระเรียนทันทีแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวในวังราชบุรุษมาเมื่อไหร่เขาจะต้องถูกประหารก็ได้เนี่ยพาไปเจอเพชรเสร็จแล้วก็เลยขอขมาแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้แปลว่าไอ้เจ้านกกระเรียนไอ้ไม่ใช่ไอ้คนที่ทำพระเนี่ยก็ตกนรกนะ ส่วนเมียก็ไปขึ้นสวรรค์เพราะว่ามันไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะส่วนนกกระเรียนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เวียนไปอย่างนี้เรื่องทั้งหมดนี้ยกมาก็คือว่าการที่ไม่ควรจะเข้าไปสู่สถานที่ที่ไม่ควรจะไปเรียกอโคจรให้ผลทันตาเห็นนะเรื่องนกกระเรียนนะต่อไปอาสวะที่จะพึงระลึกได้เพราะบรรเทานะการพิจารณาบรรเทาท่านบอกแล้วว่า เมื่อเราทำสมาธินะการที่จะสามารถจะอยู่เป็นญาณปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นเรื่องของอะไรนะปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติสิ่งที่นั้นมันหยาบๆท่านต้องละไอ้สิ่งตรงนี้เสียก่อนถึงจะพัฒนาไปให้มันละเอียดขึ้นในอารมณ์นั้นถ้าหากไม่ละไม่ปล่อยไม่วางก็ไม่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมนั้นเช่นกัน เช่นท่านทั้งหลายจะเดินกรรมฐานในวิปัสสนาก็ดีกรรมฐานก็ดีเริ่มจะเป็นสมาธิพอเริ่มจะเป็นสมาธิเฉียวเฉียวเฉียดเฉียดท่านก็มีนิมิตพอมานิมิตท่านที่จะกำหนดนิมิตให้มันหายไปท่านก็ไปติดที่นิมิตนะไปขยายผลที่นิมิตเห็นนั่นเทวดาบ้างเห็นคนนั้นมาพูดบ้างมีเสียงข้างหูบ้างมีตรงนี้ตรงนี้บ้างก็ไปติดนิมิตนะฮะไม่ยอมสละออก ไปยึดไปติดอยู่เนี่ยนะฮะเป็นที่ว่าอโยนิโสคือไม่ได้โยนิโสโดยแยกขายว่าจริงเหล่านั้นมันสิ่งที่แปลกปลองอารมณ์แม้แต่ความสุขปลอมๆในเรื่องของสมาธิท่านก็ติดที่สมาธิแล้วทำทีใดทีใดพระอาจารย์บอกให้ไปเดินจงกรมทักเท่านั้น 10 นาที 20 นาทีก็ไม่เต็มอกเต็มใจที่ไปเดินชมกลมแล้วเพราะมันไม่สงบมันไม่นิ่งเหมือนกับเช่นนั่งนั่งมานั่งไปหลับไปหลับมาเนี่ยปรากฏว่าหลับแบบจอมปลอมแบบเนี่ยมันนิ่งไม่ได้พองหน้าพองอกหลังไม่เอียงซ้ายเอียงขวานั่งเข้าใจว่าเป็นนั่งสมาธิได้หลายชั่วโมงเลยติดยึดพอทํามาทําไปไม่พัฒนาแช่อยู่นั่นแหละ วิปัสสนาหรือสมาธิไม่เจริญก้าวหน้าก็เลยมาต้องแก้กันแล้วแก้กันอีกอย่างนี้เรียกได้ว่าไม่โยนิโสโดยแยบคายนะเป็นเรื่องของการไปติดไปเรื่องของนั้นมันก็เป็นจอมปลอมเหมือนกันดังนั้นจึงบอกแล้วอุปกิเลสหรือว่าวิปัสสนูปกิเลส
ทั้งที่เดินทางไปทางนั้นทางที่ถูกที่ควรแล้วแต่ปรากฏอุปกิเลสที่ทำให้วิปัสสนาของท่านเจ้าหมองให้สมาธิของท่านเจ้าหมองก็มีทางที่มาหลอกทำให้แปลกปลอมในเรื่องของการเจริญกรรมฐานในเรื่องการสมาธิของท่านได้จึงบอกแล้วบอกว่าการที่ท่านทั้งหลายจะดำเนินการในการซึ่งจะเจริญสมาธิ จะเดินวิปัสสนาไปได้ด้วยดีก็อย่าได้ห่างไกลกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ที่มีความชำนิชำนาญมีความรอบรู้ช่วยประคับประคองให้ในวิถีชีวิตของการเจริญสมาธิและวิปัสสนาของท่านให้ไปเพราะตามธรรมดาธรรมชาติของอาสวะหรือกิเลสเหล่านี้ย่อมจะหลอกทางให้ท่านหลงให้ท่านผิดทางจนได้ เรียกว่าไม่ได้พิจารณาโดยแยบขายด้วยอโยนิโสมนสิการเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือต้องส่วนระหว่างควรระวังไว้ส่วนหนึ่งนะในเรื่องของการจะให้พัฒนาของฌานต่างๆจนถึงเรียกว่าสุดท้ายฌานสุดท้ายก็พยายามละไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ของแปลกปลอมจนเกือบจะหมดแล้วเป็นเรื่องของอะไรเป็นสมาธิที่เป็นสมา เมื่อเป็นสมาธิเทียมปัญญาก็ย่อมจะเกิดความโปร่งใสความแสงสว่างแห่งปัญญาที่แท้จริงรู้เท่าทันในสภาวะของธรรมก็ปรากฏขึ้นเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านดิหลงทางอยู่เป็นประจำเพราะตัวที่เป็นอาสวะนี่แหละนะข้อสุดท้ายก็คือว่าอาสวะที่จะพึงละได้เพราะมีการอบรมนะ การอบรมนี่ก็คือว่าเราท่านทั้งหลายจึงมาท่านทั้งหลายก็ทำในสมาทานแล้วก็พยายามเพียรพยายามในการสั่งสมคะแนนในการสะสมคะแนนว่าที่นั่นเราเข้าคอร์สที่นั่นหลังจากที่นั่นแล้วก็ไปต่ออีกที่นั่นอีกไปต่ออย่างนั้นท่านขอให้มันมีการต่อเนื่องกันไปในเรื่องของ การที่เข้าไปอยู่นี่ใกล้ๆกับกัลยาณมิตรก็คือครูบาอาจารย์ส่วนที่จะเชื่อมโยงระหว่างที่ว่างเว้นไประหว่างจัดสถานที่นั่นกับสถานที่นั่นทางทิ้งช่วงไปครึ่งเดือนก็ตามหรือหนึ่งเดือนก็ดีท่านก็รู้แนวทางของท่านแล้วไม่ใช่หรือท่านก็พยายามฟังธรรมแบบนี้แหละแล้วท่านก็พยายามฝึกตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าโยนิโสมนสิการ ที่ให้มีความแยบขายไว้ปกติในสิ่งเหล่านี้ข้อวัดที่พึงกระทำนั้นอาตมาก็เคยพูดว่าคำพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันไม่ได้หมายถึงว่าโกนผมและห่มผ้าอย่างอาตมานี้ส่วนโยมทั้งหมดนั่นก็คือภิกขเวแปลว่าผู้เห็นภัย ผู้เห็นภัยในวัดตรงสารดังนั้นข้อวัดปฏิบัติอันใดที่ภิกษุสามเณรเขาเอาไปใช้ท่านทั้งหลายก็ควรจะเอาไปใช้ด้วยนะโดยการที่แปลกกันในการที่ว่าผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องบริโภคเรียกว่าจีวรนะแต่ว่าพระเรียกว่าจีวรถ้าหากว่าท่านก็เป็นเครื่องนุ่งห่ม ก็เหมือนกันเพราะอะไรมันรูปนามขันห้ามีรูปมีนามก็เหมือนกันรู้จักหนาวร้อนรู้จักหิวรู้จักอะไรทุกอย่างท่านก็เป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารก็เหมือนกันนะต่างกันในภาวะที่อย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นการที่ท่านสามารถจะช่วยตัวเองได้ในช่วงระยะเวลาที่เขาจะจัดที่นั่นจัดที่นี่นะอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรือนแล้วก็สามารถจัดปฏิบัติได้อยู่แล้วนะ แต่ว่าเราถือเสียงเป็นศีลห้าหรือว่าอาจจะครั้งเป็นเรื่องศีลแปดศีลแปดท่านก็มาสมาทานปลีกตัวปลีกหลีกเล่นมาที่นี่แต่ส่วนศีลห้าก็สามารถจะทําได้จนตลอดไปในสิ่งเหล่านี้ก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือเราจะเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปขูดเกลากิเลสทีละเล็กละน้อยเรามาฟังธรรมเรามาการแนะนําเรามาการชี้แนะให้ถูกทางแล้วก็ลดละเลิกในสิ่งเหล่านี้ไป สิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่สามารถจะทบทวนได้ก็คือว่ายะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวธาตุขึ้นต้นด้วยตรงนี้นะโยมนะอย่าลืมไม่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าปฏิกูลปัจจเวกปฏิกูลปัจจเวกคือว่าเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันมีความจำเป็นต่อชีวิตก็คือว่าหนึ่งเสื้อผ้า
ถามว่าถ้าพอมาถึงปั๊บเนี่ยมาอยู่วันคืนหรืออาจจะอยู่วันเนี่ยพอไปถึงท่านเริ่มแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซักผ้าทันทีแล้วออกแป๊บเอาโน่นเอานี่ใส่แล้วทําไมอ่ะทําไมอ่ะพอใส่ลงไปเนี่ยเกิดกุศลไหมโยนิโสไหมโยยังไงเสื้อผ้ามันสกปรกใช่ไหมใช่เปล่าใครบอกว่าเสื้อผ้าสกปรกยกมือขึ้น ตัวนั่นสกปรกไหมวะเห็นไหมไอ้ตัวสกปรกไม่พูดเลยแต่พระวิญญาณวัดเพราะตัวสกปรกเสื้อผ้าเลยสกปรกเห็นไหมโยผิดเลยเนี่ยโยผิดทางเลยเนี่ยเสื้อผ้ามันจะสกปรกได้ยังไงอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าอิมังปูติกายังปัตตวาเพราะจริงเหล่าเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ ชกปกมาแต่เดิมแต่ว่าอิมังไปปูติกายังปัตตวามาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดแล้วอดีวิยะชิคุชนิยานิชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดไปด้วยกันเห็นไหมไปเปิดดูดิโยมแบบนี้ไม่ว่า ข้อเสื้อผ้าไม่ข้อจะบิณฑบาตน่าไม่ข้อจะเป็นเรื่องเสนาสนะอย่างนี้เป็นต้น ทุกเรื่องอย่างนี้เพราะแหละเรากลับตรงกันข้ามเราไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือชนิดหนึ่งคือมันมีอะไรอ่ะทำไปได้ทุกอย่างได้ไหมนะมีสากกระเบือตัวเดียวทำได้ทุกอย่างเปล่ามาตีพริกก็เอาสากกระเบือตีตีตะไคร้ก็สากกระเบือตีใช่ไหมทีนี้เราจะหั่นผักเอาสากกระเบือทุบไหมอ่ะ มันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือของแต่ละอย่างในเครื่องทําครัวใช้ไอ้จากกระเบืออันจะใช้ได้หลายๆอย่างเลยนะแต่ว่าเราอย่าพยายามใช้ดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําเพื่อต้องการสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นประณีตขึ้นพระองค์จึงสอน84,000พระธรรมขันธ์ ในสิ่งตรงนี้คือธรรมะที่พระองค์สอนที่เอามาใช้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 อันนั้นใช้กันอย่างนั้นอันอย่างนั้นแต่ทั้งต้องระวังเป็นเรื่องของให้สิ้นทุกข์เป็นเรื่องของชำระล้างกิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่จะทําให้ขัดเกลาสิ่งที่มันมีติดอยู่นั้นให้ออกไปจากจิตใจออกไปจากความมืดมนคือแสงสว่างจะเกิดขึ้นเท่านั้นคําสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่บทเดียว พยางเดียวตัวเดียวก็สามารถจะกําจัดได้ถ้าเรามีการใช้ที่ถูกต้องที่เป็นนะไม่ได้ขัดด้วยประการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าการเจริญกรรมฐานไม่ว่าเจริญสมาธิไม่ว่าภาวนาจะเป็นเรื่องพองหนอยุบหนอเนี่ยสัมมาอรหังพุทโธอรหังทุกเรื่องแหละเพราะตัวสําคัญที่ตัดสินใจที่ถูกต้องคือโยนิโสให้มันตรงเป้าเท่านั้นเองโยนิโสมันนาฬิกาให้มันตรงเป้าเท่านั้นเอง เป็นกันเรื่องที่ว่าถูกจะหมดเพราะนั้นนะเพราะนั้นธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลายังไงก็ฝากโยมเล็กไว้นะป้ายนี้เขาบอกว่ามีป้ายใหญ่มีคัทเอาท์นะอาตมาพกมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นที่ไหนก็มอบให้ทางฝ่ายเทคนิคที่ว่าผู้ชํานาญการในเรื่องของภูมิทัศน์ไปติดตั้งตรงไหนก็ไม่รู้แล้วโยมทั้งหลายแหละก็ฝากด้วย ถ้าเห็นป้ายอย่างนี้เนี่ยศาลาธรรมนะทอดกฐินวันที่15ตุลาคมนะก็อะไรกันและวันนั้นก็อาจจะมาขอฝ่ายทางกองประชาสัมพันธ์เพราะว่าวัดสังฆทานทอดไปแล้วใช่ไหมทอดไปแล้วก็แต่ถ้าวัดอื่นๆที่อยู่ในแอเรียเนี่ยรู้สึกว่าศาลาธรรมมันอยู่ใกล้กว่าเพื่อนใช่ไหมตรงนั้นก็อยู่ไกลใช่ไหมไปที่ไปสุพรรณบุรีแล้วก็ไปแต่ถ้าไม่ไป ยืมรถโยมเล็กสักสองคันหนึ่งรถบัสนะ ยืมรถโยมเล็กสักสองคันหรือรถตู้ไปเลยไปดูเลยว่าที่ศาลาธรรมเนี่ยอาจารย์ไพรินทร์ก็ไปช่วยอยู่ตรงนี้นะท่านบอกว่าการโอนที่ดินที่หนึ่งไร่เนี่ยท่านพยายามดึงรีบว่าจะเอาแมคโครตัวเล็กไปไถวางไว้ทําให้เป็นลานธรรมนะนะโยมนะ โอ้เนี่ยจินตนาการทั้งเร็วนะท่านบอกว่าทำนะเพื่ออะไรเพื่อต้อนรับญาติโยมที่มันบอกว่ายังไม่เคยไปคนเคยใครไปไม่ไกลอยู่ไกลอยู่นนทบุรีไม่ว่ากันเลยนะ
แม้แต่ว่าเมื่อวานคืนเมื่อหลายวันมาแล้วก็มีหลายกลุ่มอยู่ที่พุทธมณฑลสาย 3ไม่เคยรู้เลยว่า23 26ปีว่าสาขาวัดสังฆทานอยู่ที่บรมราชินี105ที่นั่นเลยไม่รู้มาทำบุญที่วัดสังฆทานเนี่ยดูเนี่ยเพราะว่าอ่อนโฆษณานะ ทีนี้นะโยมได้ช่วยอาตมาด้วยนะในอ่อนโฆษณาไปแล้วนะก็นั่นโยมเตรียมตัวว่าจะไปดูว่าวัดสังขาวัดสังฆทานที่ใกล้ที่สุดในกทม.นี่วัดสำนักงานใหญ่อยู่ที่เนี่ยนนทบุรีแต่ว่าสาขาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะเขต ศาลาธรรมสพเขตวีวัฒนาแขวงศาลาธรรมสพนะก็นั้นวันนี้ก็ขอให้โยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมนสิการฟังธรรมโดยแยบคายตั้งใจที่จะทำเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาการที่เราจะเข้าถึงธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมสมควรที่ทำนั่นแหละคือการที่เข้าตรงเป็นที่อุปถัมภ์บำรุง ในพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนยงได้ในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันของเราทั้ง3นี้ได้เป็นสิ่งที่ให้ยืนหยัดอยู่ตลอดกาลและนานได้ด้วยการที่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายได้ให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้อานิสงส์ในการปฏิบัติธรรมพบชาติใดๆก็หาค่อยหมดสิ้นไปโดยการที่จะเข้าถึงธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุสาธุ